ดูแลเราดีมากครับดูแลใกล้ชิดมากอาหารรวดเร็วมากเลยครับแล้วก็น่ารับประทานทุกเมนูเลยเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกพากันไปหาอะไรกินกันตอนเย็นครับโดสวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรามาเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับถนนตรงนี้เหมือนกับเราเคยมาหนหนึ่งนะใช่เราเคยมาตรงนี้อยู่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นร้านที่ FC นี่ฮะ FC บอกว่าอยากเจอเราบ้านดอกจันทร์บ้านดอกจันทร์ถึงแล้วอ่ะแต่ตอนนี้จอดตรงไหนเรามาที่นี่ร้านหนึ่งนะมีที่จอดรถอ่ะเข้าไปจอดครับร้านน่านั่งนะคุณนะบ้านดอกจันทร์เดี๋ยวจอดรถดีๆก่อนครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเรามากับฝนหรือเปล่าเนี่ยคุณตั๊กเป็นไงบรรยากาศร่มเย็นสบายเนาะบ้านดอกจันทร์ริมน้ำเข้าไปดูบรรยากาศกันนี่คุณมายืนตรงนี้สิวิวสวยปลาคราฟตัวใหญ่ด้วยถอดแมสถ่ายรูปหน่อยแม่ลูกใส่เสื้อเหมือนกันแล้วโอ้เป็นไงสวัสดี FC เป็นทางการอีกครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาให้ดูนะไปให้ดูร้าน FC แนะนำมาใช่ไหมคุณดูเห็นอยากถ่ายรูปโดนั่งกับแม่ดอกไม้สวยไงดอกไม้สวยมากเลยไม้สวยมากเลยโอเคนี่ฝนยังไม่ทันตกเนาะเดินดูบรรยากาศอุ้ยปลาตัวใหญ่จังเลยอ่ะคุณตั๊กปลาตัวใหญ่จังเลยเรามาดูเมนูของเขากันครับสวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านดอกจันริมน้ำจังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงกันแล้วบรรยากาศดีเยี่ยมเลยครับเนี่ยแดดร่มลมตกเนาะครับครับโอ้ขอบคุณมากครับไปเฟียโดนอกจากขายอาหารแล้วนะมีขนมด้วยนะของจริงไหมนะของจริงเหรอฮะโอ้งั้นนี่ครับหลังจากโทรคุยกันมั่งอะไรกันมั่งเนี่ยนะฮะที่แนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอะไรนะที่อยู่ตรงนู้นสายสามอะไรเฝอฟาร์มเฝอหรือเปล่าฮะฟาร์มเฝอที่แนะนำเดี๋ยวเราจะที่แบบชอบไปทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองตามรอยไปดูเนาะ FC ตามรอยเราแล้วเราตามรอย FC มั่งได้ค่ะไปค่ะวิวดีเราไม่ได้มารีวิวให้ทางร้านนะเพราะร้านเขาขายดีอยู่แล้วนะคุณตั๊กใช่ไหมอยากเชิญอาจารย์มาเที่ยวด้วย
ขอบคุณมากครับบรรยากาศดีจริงๆครับแล้วก็ตรงนี้คือปทุมธานีใช่ค่ะคุณตั๊กมายืนใกล้ๆหน่อยจะได้ไมค์ติดไมค์เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเป็นพิธีกรก็ต้องมาเป็นยืนใกล้ๆแขกรับเชิญก็บรรยากาศสวยงามมากตรงนี้คือปทุมธานีแล้วนี้ก็จะเป็นสะพานปทุมธานีนวลชวีป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเค้าเรียกสะพานปทุมธานีปทุมธานี1คุ้มนะคุ้มคุ้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาสวยงามมากตอนนี้ถ้าจะมาตรงนี้เนี่ยถนนอะไรยังไงครับเนี่ยเวลาถ้ามามันจะมีเส้นตัดใหม่3 4 6อ่ะเร็วที่สุดใช่เชื่อมมาจากราชพฤกษ์ค่ะช่วงนี้ราชพฤกษ์ทำถนนก็อาจจะรถติดหน่อยอ่ะค่ะครับใช่ไม่ติดฮะเมื่อกี้มาสบายๆนกมาติดมากนกต้องเลี้ยงหมาเพราะบ้านนกอยู่พุทธมณฑลสาย2อ๋อเหรอฮะใช่ครับคนแต่ว่ามาดูตามรอยอาจารย์ได้ทุกร้านเลยแต่ว่ามาดูแลกิจการตรงนี้ครับนะคะแล้วก็เป็นพี่ๆน้องๆเขา6คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ของครอบครัวและบ้านของครอบครัวก็จะอยู่ตรงเนี้ยนิดหน่อยริมน้ำแล้วก็เลยแบบทำร้านอาหารกันส่วนนกไม่ได้มาช่วยอะไรนะมีแค่ช่วงเปิดร้านแรกๆเองนิดหน่อยต้องบอก FC ท่านอื่นก่อนนะว่าคุณนกเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกครั้งนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณนกคอมเมนต์มั่งไลน์มามั่งโทรมามั่งโทรมาคุยมั่งดูอาจารย์ตอนเป็นโควิดใช่ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอครับเช่นกันครับเช่นกันครับดีใจที่ได้เจอ FC เจ้าของร้านก็สวยค่ะมีพี่สาวแฟนเดี๋ยวแกมาแกกลับไปพักดูช่วงเช้าประมาณตอนร้านสวยนะคะแล้ววันนี้เรามาบรรยากาศดีเลยอ่ะทีแรกนึกว่าจะแดดร้อนเนาะก็เอามาจากแถวนครปฐมนะคะครับอ๋อนครปฐมเขามีแอร์ออคิดนะกล้วยไม้มาเนี่ยฮะให้เห็นบรรยากาศของทางร้านสะพานครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณตั๊กดูเมนูขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับโดนถอดแมสได้แล้วได้ครับตอนนี้จะลดข้าวตอนเย็นๆก็จะไม่ค่อยจะใช่ครับจะลดกันทั้งครอบครัวแล้วฮะนี่รู้สึกว่าเป็นมื้อเย็นชอบทานอาหารใช่ใช่ปรุงอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยสายเดียวกันสายเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานโอ้ยเสียงฟ้าแต่ชอบเห็นฝนตกลงน้ำอ่ะฝนตกเลยอ๋อเปิดหลังคาได้อ๋อหลังคานี่เปิดติดได้ครับสุดยอดเลยร้านน่านั่งมากเนาะคุณเนาะให้ FC ตามมาบอกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวดูเมนูเดี๋ยวเราครับขอบคุณมากครับวิวสวยมากเลยวิวสวยค่ะวันนี้จะเป็นวิวฟ้าหม่นนะฮะคุณตั๊กคุณนมมีสวยมีสวยภาพสวยมากถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้บ้านดอกจันริมน้ำเนาะมาดูเมนูเขากันท่านเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวอยากจะเวลคัมดริงคุณตั๊กก็เหมือนเดิมคือมะพร้าวน้ำมะพร้าวพี่โดคือน้ำอะไรน้ำส้มออเรนจ์จูดน้ำส้มออเรนจ์จูดซะด้วยนี่ฮะมุมดีมากบรรยากาศดีอย่างที่บอกฮะไม่ได้มารีวิวให้เขานะร้านเขาขายดีอยู่แล้วเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้วิวแบบนี้ไหนขอดูเมนูเขาหน่อยดิอันนี้เขามีเมนูนะราคาเนี่ยเลี่ยงคำคุณตั๊กสั่งเอาสั่งเขาเลยเมี่ยงปลาทับทิมกินปลาคุณกินปลากินปลาเมี่ยงปลาทับทิมสั่งเมี่ยงปลาใช่ไหมเมี่ยงปลาทับทิมอันนี้ก็น่าทานไงไทยๆถุงทองถุงทองเส้นสองดับมาเส้นอันนี้เป็นสุราเปล่าๆแล้วนะคะใช
ช่ครับใช่ครับถ้าสุราเปล่าๆก็เมาแล้วคุณจะทานหลงเนื้อปูเอาเลยสั่งเอาหลงเนื้อปูหลงเนื้อปูนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะให้พิวโดเปิดดูฮะว่าจะทานอะไรโอ้โหโดเปิดดูสิเปิดเปิดหัดหัดเปิดดูเองสั่งเองโดอยากกินอะไรเปิดดูต้มอะไรต้มยำไหมต้มยำไหมเหลือบข้าวผัดต้มยำไหมยำก็มียำครับเจ้าของร้านตัวจริงได้มาพบเจ้าของร้านตัวจริงนี่ครับอาจารย์ปิยะครับก็ครับร้านบรรยากาศดีมากเลยครับชอบว่าแล้วก็สะอาดแต่เสียดายว่าวันนี้เปิดหลังคาไม่ได้มันทำท่าธรรมดา5โมงแล้วก็เปิดหลังคาดีครับได้ได้ไปอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแล้วให้ MC ตามมา MC ที่แบบตามช่องตามช่องสมาร์ทโฟนโดครับโดครับสวัสดีคุณยายยังสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อายุมากกว่าเดิม FC รู้ประวัติโดโดหมด FC ตัวจริงเดี๋ยวบรรยากาศดีอยากครับครับอาจารย์น่าจะสั่งแล้วสั่งแล้วครับสั่งแล้วครับค่อยๆสั่งไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกมาอีกหลายๆครั้งสั่งอีกหลายๆอย่างอันนี้เป็นเวลคัมดริงค์ใช่ไหมครูตั๊กแคมปูวิลล่ามาด้วยอ๋อแคมปูวิลล่าได้ได้ครับเดี๋ยวจะชวนกันมาฮะเดี๋ยวชวนมาอีกครับมาเมื่อไหร่ก็อ๋อปัจจัยได้ครับขอบคุณครับก็บอก FC ได้เลยฮะ FC โดโดพาเที่ยวมาบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมครับมีส่วนลดให้ 10% นี่ครับวันนั้นคุณแนะนำว่าควรจะจองนิดนึงเพราะว่าจะได้นั่งริมน้ำครับใช่เพราะว่าตรงนี้คุณเจี๊ยบก็จองไอ้คุณนกก็บอกก็จองไว้ใช่คุณนกไม่ได้มาเลยแต่ว่าแฟนนกอะค่ะจะมาทำทุกวันทุกที่หักนี่ค่ะส่วนที่สามแฟนก็จะอยู่ทุกวันFC เราก็อย่าลืมนะจะมาเนาะก็บอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวก็คือ FC ที่อาจารย์พูดถึงคือ FC พี่เจี๊ยบค่ะผู้ตักไปไหนกันตามพี่เจี๊ยบก่อน FC พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเหมือนกันเจี๊ยบป้าเจี๊ยบเหมือนกันไหนครูตั๊กพรีเซนต์ซิอะไรสั่งอะไรมาส้มชะอมน่าทานมากเลยพี่โดชอบไหมชอบครับพี่โดสั่งข้าวผัดปลาสลิดไปใช่ไหมข้าวผัดโดถ้าอะไรไม่อร่อยจะเอาอะไรเพิ่มบอกเลยนะครับครับได้ครับน่าจะอร่อยทุกอย่างครับขอบคุณครับนี่แกงส้มชะอมกุ้งเดี๋ยวก่อนพรีเซนต์อันนี้ก่อนเวลคัมดริงค์อันนี้คือน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะอร่อยมากคือน้ำมะพร้าวแท้ๆเลยแต่เขาแช่เหมือนกับเป็นวุ้นมาเลยใช่ไหมเนี่ยวุ้นเป็นวุ้นมาพี่โดกินน้ำอะไรน้ำส้มชิมสิชิมน้ำส้มสิก็ชิมน้ำส้มสิมันจะขายดีชิมน้ำส้มสิรอดูน้ำส้มสิอย่างแล้วคุณสั่งอะไรนะหลนปูหลนปูคุณตั๊กคุณตั๊กอย่าเพิ่งทายคุณตั๊กรับน้องเขาก่อนอ่ะหลบตรงนี้หลบตรงนี้ครับข้าวหน้าทานเท่านั้นเลยอันนี้อาหารสุขภาพมาอีกแล้วครับเมี่ยงเมี่ยงปลากระพงทอดหน้าตาดีมากเลยมากับนี่มากับนี่นี่มากับนี่
และอันนี้อะไรนะหลนหลนปูหลนปูครับได้ได้โอ้กับข้าวเร็วนะคุณสั่งปุ๊บได้เลยมาตรฐานสูงมากร้านนี้กระทงทองมาไว้ทางนี้ข้าวผัดปลาสลิดของพี่โดโด้เห็นเลยครับครบเนาะปุ๊บเดียวกับข้าวเต็มโต๊ะละอ่ะคุณตั๊กมองกล้องหน่อยโอ้ยล่มล่มล่มลอยเอาแอบแอบไว้ลมพัดเย็นสบายฮะล่มล่มบินเลยไหนขอดูข้าวผัดพี่ด้วยหน่อยสิข้าวผัดปลาสลิดเอาช้อนกับช้อนให้เลยครับช้อนและนี่ครับถุงทองทองกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งบรรยากาศดีมากครับนี่เขากลัวจะมีฝนเขาก็ไม่ได้เปิดนะถ้าหากว่าอากาศดีๆเขาก็จะเปิดตรงนี้เดี๋ยวข้ามเป็นมะพร้าวลมดีจริงๆล่มบินไปแล้วครับทิ้งเดี๋ยวข้ามมะพร้าวน่าจะหอมหวานมากโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดระวังมันโดนข้างนี่เต็มโต๊ะเลยไม่เป็นไรจะไม่ต้องต่อละค่ะพี่หลวงพรยังไม่หมดเหรออันนี้สั่งอะไรบีกันละคนแล้วไม่ใช่เหรอหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องน่าทานมากเลยน่าทานทุกอย่างเลยครับเพื่อนบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดียอดบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยอากาศครึ้มครึ้มไม่ใช่จะลมแรงนะแต่ผมชอบแบบนี้เป็นบรรยากาศที่เราชอบครับเพื่อนๆครับดูแลเราดีมากครับดูแลใกล้ชิดมากอาหารรวดเร็วมากเลยครับแล้วก็น่ารับประทานทุกเมนูเลยเชิญค่ะดูยิ้มหมดเยี่ยมหมดครับทานด้วยกันไหมคะเชิญค่ะพี่โดพี่โดเดี๋ยวแม่จะตักให้ท่านเองพี่โดกุ้งตัวใหญ่เนาะอย่านี่ยังไม่มืดนะฮะแต่ว่าเริ่มมีฝนโปรยปลายมาแต่ก็ไม่สาดเนาะเปิดไฟสร้างบรรยากาศดีมากเลยฮะมองเป็นไงคุณตั๊กพรีเซนต์ไปเลยแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างปลาสลิดกรอบแล้วก็ขอมเปียโดชอบสิแกงส้มชะอมพี่โดก็กินไปดื่มด่ำกับธรรมชาติไปเนาะแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานีอุ้ยตรงนู้นฝนตกเยอะละขาวเลยตรงนี้ก็มีละอองนิดหน่อยครับThank you.
กลมกล่อมเลยใช่ไหมรู้สึกเห็นวิวโดตักกะเข้มข้นเนาะแกงส้มอ่ะน้ำแกงส้มเข้มข้นมากเลยถูกใจวิวโดเลยเนาะฉุนเมี่ยงใช่ไหมเหมือนน้ำเมี่ยงคำไหมคล้ายๆกันเหรอมันรสชาติมันเข้มข้นมากแต่ก็ต้องเยอะเลยอร่อยความหล่ออากาศเย็นสบายแล้วฮะเราเห็นน้ำฝนตกลงแม่น้ำบรรยากาศดีนะฝนก็ไม่สาดเมี่ยงละอันนี้อะไรนะบุ้งทอดกรอบยำผักบุ้งทอดกรอบเขามีอะไรมั่งเนี่ยปลาหมึกเหรอมีหมูมีกุ้งมีปลาหมึกหมูมีกุ้งมีปลาหมึกบุ้งกรอบไปก็กินปลาทอดด้วยอันนี้หล่นนี่ทุกเมนูนี่ครูตั๊กรีเควสทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปูเป็นก้อนเลยอ่ะแบ่งข้าวผัดกับพี่โอโดกินเนาะไม่ต้องเอาข้าวเปล่านะไม่หวานใช่ไหมไม่หวานจัดจิ้มเลยดีกว่า
น้ำจิ้มอร่อยเขาไม่ได้ใช้น้ำจิ้มบวยขวดนะน่าจะเป็นน้ำจิ้มทำเองจัดจานสวยงามมากเลยประดิษฐ์ประดอยแต่เสียใจด้วยผมจะกินเพื่อมะก็จะก็จะก็อร่อยไหมให้กูตักกูตักไม่ต้องจิ้มจิ้มสิจิ้มด้วยเหรออันนี้เดี๋ยวแม่ก่อนเดี๋ยวก่อนให้คุณแม่ชิมเดี๋ยวพ่อเอาให้อีกดูวะก็หยิบเองต้นหอมป่ะเขาเอาต้นหอมมัดโดนทันเลยใบเตยเหรอขอเพิ่มความหอมเนาะคือว่านึกว่าต้นหอมโดนทันเลยครับอย่าจิ้มเยอะไม่ต้องจิ้มเยอะเมนูชอบโดชอบอะไรกรอบๆจิ้มจิ้มทอดๆเอาอะไรไหมจิ้มไม่โต๊ะเต็มแล้วครับเราอยากฝากมาให้ทานกระเทียมเมนูคลีนๆอันนี้เผื่อว่าบางทีห่อกลับได้แต่อันนี้อยากให้ทานอยากให้ทานใช่ไหมแต่ว่าอยากลดน้ำหนักอันนี้ดีกระเทียมยอดวิตามินครบถ้วนแปลว่าเป็น FC ที่แอบดูเราอย่างลึกซึ้งดูเราอย่างลึกซึ้งน่าทานมากเลยผสมผลไม้เวลานกมานกก็ชอบทานเมนูโปรดของคุณนกนี่ฮะ FC มาทานมาชิมกันได้ตักเรื่องให้คุณตักมาขึ้นเลยชิมชิมสิมาราดปลาเอาน้ำส้มตำไปราดปลาเทพส้มตำเทพส้มตำชาติแซ่บเหรอตักผลไม้ชิมด้วยดิไปราดปลาตักชิมแบบชิมบิวโดถุงทองจะหมดแล้วโดไม่กินข้าวเยอะก็ไม่เป็นไรลูกกินกับเยอะนี่ไงรสชาติเทพส้มตำถ่ายรูปเลยเหรอหมดแล้วครับถุงทองอันนั้นอะไรขิงมีขิงมีพริกมีถั่วเคยไปละทุกร้านคนเคยโดยอิ่มข้าวแล้วเหรออิ่มยังนะกินพ่อกับแม่กินถุงทองไปคนละชิ้นนอกนั้นพี่โดกินหมดเลยพี่โดกินนี่ไหมเอาไหมเอาข้าวผัดมาข้าวผัดมาตรงนี้เอาจานเปล่าเลยพี่โดโดโดจะกินผักบุ้งกรอบโดทานผักบุ้งกรอบไหมทานเลยเลื่อนอันไหนพี่โดชอบก็เลื่อนไปแม่ทำให้พอมีกับข้าวอร่อยหลายอย่างพี่โดก็จะอย่างเงี้ยฮะไม่ทานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าอยากทานเลยหลายอย่างน้ำจิ้มไหมช้อนนี้อันนี้จักน้ำจิ้มอันนี้จักน้ำจิ้มนี่ตักน้ำจิ้มราด
คนเต็มร้านแล้วนะได้ฝึกกินผักไปในตัวพี่โดผมจะกินเมี่ยงมากครับใบชะพลูใบใหญ่มากเลยอ่ะสะใจมากเลยอ่ะปลาใส่ในเมื่อใบใหญ่ในเมื่อใบใหญ่ใส่ปลา2ชิ้นหัวหอมแดงมะนาวพริกแล้วก็ขิงนะครับขิงรวยลงไปจับให้เป็นคำคุณนี่ตื่นสายเดี๋ยวน้ำต้มจะลูกน้ำต้มกินอาหารแบบสุขภาพอีกอย่างเลยครับหลนปูดูหลนปูก้อนปูเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยอ่ะน่ากินมากตอนนี้ปูมาปูก้อนวางเลยเขามีลูกโดดด้วยนะใส่ลูกโดดลงไปไม่ได้กินหลนอร่อยอร่อยอย่างนี้มานานแล้วครับเพื่อนอร่อยจริงแล้วก็ไม่ได้หาทานได้ง่ายนะครับเมื่อก่อนผมจะได้ทานอ่ะตอนที่แบบมีเลี้ยงพระมีเลี้ยงพระไปงานเลี้ยงพระที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำถวายพระกันอันนี้ได้รสชาติแบบชาววังเลยรสชาติแบบชาววังเลยขึ้นไปกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนๆครับผมฝนเริ่มแรงเมื่อกี้พี่โดตกใจมีเปรี้ยงมาทีนึงตอนนี้เราก็เลยกลัวฝนจะสาดก็อพยพกันหน่อยครับแต่ว่าให้เพื่อนดูบรรยากาศฝนตกลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนใกล้ค่ำครับเพื่อนๆครับบรรยากาศอย่างนี้หาดูยากแต่ไม่สาดเนาะไม่สาดแม่ลูกกอดโดโดหน่อยโดโดกลัวฟ้าร้องเมื่อกี้เปรี้ยงลงมาทินขยับเลยครับขยับเลยครับที่นี่บริการดูแลลูกค้าดีมากยกไปทั้งโต๊ะ
โอเคครับไม่เป็นไรครับ FC อยากมาคุณนกคุยนั่งคุยต่อครับกำลังคุยกันสนุก FC ก็อยากมาคุยด้วยเริ่มตกหนักแล้วครับบรรยากาศดีมากทางร้านก็เปิดไฟประดับประดาFC อยากคุยกับครูตั๊กครับปล่อยให้คุยกันให้คุยไปฝนตกไปโต๊ะกันมาเรียบร้อยครับคุณนกเจ้าของก็มาคุยด้วยนี่ให้พี่ให้เพื่อนๆดูฮะแต่ผมชอบนะใครๆถามว่าเวลาไปไหนชอบอะไรผมชอบเห็นฝนตกอ่ะผมว่าอันนี้มันสดชื่นดีอ่ะผมเคยพูดไว้คลิปนึงนะคุณนกว่าเมื่อเด็กๆอ่ะถ้าฝนอย่างเงี้ยผมวิ่งผมจะวิ่งอาบน้ำฝนเล่นน้ำฝนยังไม่ได้พาโดโด้เล่นน้ำฝนเหมือนสมัยผมเด็กๆเลยผมไปฝันว่าสักวันนึงเจอฝนอย่างเงี้ยแล้วผมจะชวนลูกผมนุ่งกางเกงคนละตัวแล้วก็วิ่งตากฝนกันเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเลยอ่ะสมัยผมเด็กๆอ่ะเห็นอย่างเงี้ยแหละใช่ครับก็อิ่มยังอร่อยไหมครับยกนิ้วก่อนวันนี้ขอบคุณคุณนกมากครับที่ดูแลเราแล้วก็แนะนำอาหารอร่อยแนะนำร้านซึ่งลูกค้าเยอะอยู่แล้วเนาะลูกค้าเยอะอยู่แล้วเนาะปกติก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิด FC ผมแวะมาคงมีคนติดตามกันมาเยอะแหละเนาะก็บอกว่ามาจากช่องโดโด้พาเที่ยวนะเดี๋ยวคุณนกก็ดูแลให้เป็นพิเศษครับครับไม่ผิดหวังแล้วก็มีกล้วยไม้มีงาใช่ร้านนะคะแล้วก็อาหารอร่อยนะคะร้านที่จอดรถสะดวกสบายด้วยแล้วก็พูดแข่งกับสายฝนกันเนาะก็งั้นก็ไปเลยเนาะเรานั่งติดฝนอยู่ตรงนี้ปากกดอะไรครับปากกดปากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์หนึ่งสองแต้มก่อนปากกดครับกลัวฝนเหรอปากกดตอนแรกเอาพูดสั้นๆก็ได้สั้นก่อนปากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เร็วๆมาด้วยนะครับเรื่อยๆไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีคุณนกด้วยครับโอกาสหน้าเดี๋ยวพา FC มาในการคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ